เค้กช็อกโกแลตก่อนนะจะได้อารมณ์ดีขึ้นหน่อยจริงเอาแต่นั่งหน้าหน่อยฉันเป็นห่วงนะเว้ยพวกแกไม่เป็นฉันอ่ะไม่เข้าใจหรอกฉันรู้ว่าแกรักปอนมากแต่ชีวิตเรามันก็ต้องมูฟออนหรือเปล่าวะเลิกแล้วก็หาใหม่ดิคนดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ดีสิไปดูดวงกันไหมล่ะเผื่อชีวิตจะดีขึ้นบ้างโหอาจารย์เอกคนก่อนที่แกพาไปดูก็ไม่เห็นจะแม่นเลยบอกว่าฉันจะได้แต่งงานกับปอนสุดท้ายเป็นยังไงล่ะแต่นี่คนใหม่นะอาจารย์หน่องขันวิเศษไอ้ที่ดังในโซเชียลตอนนี้อะนะใช่แกขึ้นชื่อเรื่องดูดวงความรักนะฉันอยากจะบอกว่าแม่นมากจริงเหรอไปดิฉันอยากดูโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจองคิวไว้ให้ก่อนอันนี้ค่าครู299บาทนะคะแล้วจะให้ดูเรื่องอะไรล่ะเรื่องเนื้อคู่อะค่ะพอดีฉันเพิ่งเลิกกับแฟนมาก็เลยอยากรู้ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างไหมคะได้ฉันรู้ฉันเห็นทุกสิ่งฉันเจอเนื้อคู่ของเธอแล้วเป็นคนในออฟฟิศเดียวกับเธอหน้าตาดีผิวเข้มๆคนๆนี้จะเป็นคู่ชีวิตของเธอตลอดไปคอนเฟิร์มขอบคุณมากนะคะยูเยียแกว่าเชื่อได้จริงเหรอวะฉันก็ไม่รู้ว่ะอย่างน้อยให้อีฟมันสบายใจอ่ะฉันก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเธอยังตามหาคนที่ฉันบอกไม่เจอก็ให้มาแก้กรรมเปลี่ยนดวงเปลี่ยนโชคคราวหน้านะฉันคิดค่าครูแค่699บาทได้ค่ะคนที่หน้าคมคมผิวเข้มเข้มใครวะนั่นสิออฟฟิศเรามีคนทรงนั้นด้วยเหรอแกจะไม่ออกความเห็นอะไรเลยเหรออ่ะก็ฉันคิดไม่ออกจริงๆนี่ว่ะแหมว่าปากบอกว่าเป็นห่วงอีฟช่วยๆกันบ้างเถอะถ้าคิดออกเดี๋ยวบอกแล้วกันอุ๊ยแกหรือว่าจะเป็นนิวแผนกจัดซื้อวะก็เป็นไปได้นะทรงใช่เลยเป้แผนกไอทีก็ได้อยู่นะแกจริงคนนี้เข้มจริงๆเลยว้ายฉันสับสนนะแกเนี่ยพอเชื่อคำหมอดูอ่ะก็ใช้ชีวิตลำบากแบบนี้แหละระแวงโน่นระแวงนี่ไปหมดถ้าแกไม่เชื่อก็อย่าพูดแบบนี้สิมันขัดดวงคนอื่นเขาคนกำลังตื่นเต้นเลยเสียอารมณ์หมดไอ้คำทำนายนี่มันจะสู้ความรู้สึกจริงๆได้ด้วยเหรอเอานะแค่คุยสนุกๆ กันเองคิดมากไปได้แต่ฉันไม่สนุกด้วยนะมันซีเรียสเอ้าแกจะไปไหนอ่ะเห็นไหมล่ะนอยฉันไปด้วยเลยอีฟแฟมนี่เคลียร์ยังอ่ะยังอ่ะทำไมหรออ๋องั้นเดี๋ยวแฟนช่วยเคลียร์เองว่างหรือพอดีเลยเฮ้ยจริงเหรอขอบคุณนะแหมเทคแคร์ดูแลกันดีจริงๆเลยนะเอ้าก็แผนกเดียวกันไงก็ต้องช่วยกันดิโอ้โหพ่อสุภาพบุรุษงั้นฉันช่วยเพื่อนฉันบ้างดีกว่าอ่ะ
ฉันกำลังจะเอาเอกสารไปให้นิวฝากแกเอาไปให้แทนนะมันจะดีเหรอแกก็ดีสิแกจะได้คุยกับเขาด้วยไงอืมก็ได้ฮัลโหลเพื่อนคนสวยจะชวนไปดูหนังเหรอพอดีนิวติดงานนะครับไปไม่ได้หรอกไว้วันหลังนะคิดถึงครับเอาไว้ค่อยคุยกันนะนิวขอทำงานก่อนมีอะไรหรือเปล่าครับเอาเอกสารมาให้อะค่ะจากแผนกบัญชีอ๋อของนิวเยียใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีนิวเยียเขาติดประชุมก็เลยฝากอีฟมาให้ว่าแต่ชื่ออีฟเหรอครับผมชื่อนิวนะค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะฮัลโหลปิ๊มกลับสิครับทำกับข้าวไว้รอเลยนะแค่นี้ก่อนนะนิวทำงานอยู่ครับโทษทีนะครับพอดีญาติโทรมาอ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วสะดวกไหมครับถ้าเกิดผมจะขอแลกไลน์ไว้คุยเรื่องเอกสารพวกนี้คุยกับนิวเยียดีกว่าค่ะพอดีอีไม่ได้ดูแลเอกสารพวกนี้ครับงั้นไปก่อนนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าเป้จะเป็นชายรักชายโคตรเซอร์ไพรส์เลยว่ะไม่เป็นไรหรอกแกก็ตัดเป้ออกไปเลยเดี๋ยวฉันเสียบแทนเองแหมแกนี่นะโอ้โหไม่ได้เลยหรือไงทำเป็นห่วงกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยจะทำอะไรก็ทำเถอะฉันโคตรปวดหัวเลยตอนเนี้ยเป้ก็เป็นแบบนี้มึงเจ้าชู้อีกอ่ะถ้าแบบเนี้ยมันจะเหลือใช้ไหนบ้างเนี่ยคงไม่มีแล้วมั้งงั้นฉันกลับไปแก้กรรมเปลี่ยนดวงชะตากับแม่หมอหน่อยทีดีกว่าโอ้ยอย่าเลยอีฟเปลืองตังค์เปล่าๆนะทำไมอ่ะตังค์ก็ตังค์อีฟการรู้แต่ไม่เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยก็อีฟเชื่อของอีฟแบบเนี้ยไปชุมก่อนนะการแกเองก็อย่าไปเซาซีอีฟมันมากเลยสงสารมันก็ฉันเป็นห่วงอีฟจริงๆนี่คนเราอ่ะจะรักจะชอบกันมันต้องเชื่อหมอดูด้วยหรอเรื่องแบบเนี้ยมันก็อยู่ที่คนไหมล่ะแล้วแกจะไปกับพวกฉันไหมก็ไปแหละแล้วแกไม่เชื่อไม่ใช่หรอก็ไปเป็นเพื่อนอีฟไงเคเดี๋ยวฉันจองคิวก่อนอันนี้ค่าครู699บาทนะคะสุดท้ายเธอก็ต้องมาให้ฉันแก้ดวงจนได้นะช่วยหนูหน่อยนะคะว่ามาเกิดอะไรขึ้นล่ะก็เนื้อคู่ที่แม่หมอแนะนำหนูคราวที่แล้วหนูเจอคนลักษณะแบบนั้น2คนเลยค่ะแต่ว่าน่าเสียดายคนนึงก็เจ้าชู้อีกคนนึงก็ชายรักชายอะค่ะ ก็เรื่องธรรมดาดวงคนเรามันเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาค่ะมาเดี๋ยวฉันทำพิธีแก้ดวงให้เนื้อคู่ของเธออาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่ตัวไม่ใหญ่มากเขาเป็นห่วงและแอบชอบเธอมาตลอดคนใกล้ตัวเหรอคะใช่
นี่เธอแอบชอบใครหรือเปล่าเนี่ยจิตเธอแรงมากเลยนะมีอยู่ครับเฮ้ยการแอบชอบใครเหรอมีรู้จักปะโอ้ยอย่ารู้เลยกันเถินน่ะบอกก็รู้หมดดิเธออยากดูกับเขาบ้างไหมล่ะแค่จ่ายค่าครู299บาทอ๋อไม่เป็นไรครับผมแค่มากับเพื่อนเฉยเอออีฟนี่ก็ผ่านไปอาทิตย์นึงแล้วอะเจอคนที่อาจารย์บอกยังไม่มีวี่แววเลยอะดวงแกนี่มันหาคู่ยากจริงๆเลยนะอีฟเฮ้ยแกดูนี่ดิฮะแม่หมอหน่องโดนจับเหรอข้อหาหลอกลวงชวนคนหลงเชื่อให้จ่ายเงินค่าครูเพื่อแก้กรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราไม่เหยื่อเป็นร้อยคนเลยอ่ะทำไมแม่หมอน้องทำกับฉันแบบนี้ล่ะงานที่ผ่านมาอาจารย์ก็หลอกเรามาตลอดเลยอะดีแต่ฉันว่าบางเรื่องเขาก็เดาแม่นดีนะฮะเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องอีฟไงแม่นยังไงอ่ะอีฟยังไม่เห็นเจอใครเลยสักคนไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวก็เจอเองแหละเออรีบไปทำงานกันเถอะเดี๋ยวฉันต้องเขียนเอกสารส่งให้เสร็จก่อนบ่ายสองด้วยได้เดี๋ยวรีบกินเลยเดี๋ยวกันไปช่วยก็ได้ยังไม่หมดเวลาพักด้วยอันเนี้ยแกนเคลียร์เสร็จแล้วเหลืออันนี้ใช่ป่ะเอ้ยเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวอันนี้อีฟทำเองทำเยอะแล้วเกรงใจไม่เป็นไรกันเคลียร์งานตัวเองเสร็จแล้วงั้นก็ได้ขอบคุณมากนะอีฟฉันยังติดใจคำทำนายของอาจารย์หน่องอยู่เลยเรื่องเนื้อคู่ของแกอ่ะติดใจอะไรอีกล่ะเขาทำนายมั่วไม่ใช่หรอแต่ฉันว่าบางอย่างมันก็น่าคิดนะคนใกล้ตัวเราก็เป็นห่วงแกมาตลอดตัวก็ไม่ใหญ่มากมาไม่ใช่หรอกมันแกฉันว่ารักแท้ของแกก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละบ้าแกก็พูดไปเรื่อยกันว่าอยากจะพักงานสักแป๊บแล้วออกไปซื้ออะไรกินอ่ะอีฟจะเอาอะไรไหมงั้นเอาชานมไข่มุกก็ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกันซื้อให้เลี้ยงเองโหเลี้ยงเลยเหรองั้นฉันเอาด้วยดิของแกจ่ายเองเดี๋ยวฉันโอนไปให้แค่นี้ก็งกทำให้ขนาดนี้ฉันว่ามันชอบแกแน่ๆไม่ใช่หรอกมันก็ปกตินั่นแหละนี่การทำให้ขนาดนี้แล้วอ่ะยังไม่รู้ตัวอีกเหรอใช่แน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์มันจะใช่จริงๆด้วยอ่ะฉันว่าไปถามมันให้ชัวร์เลยดีกว่าไปเร็วแต่ไม่ทัน